ลูกของท่านพกอาวุธเข้ามาในมหาลัยผมแค่พกเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้คิดจะใช้ซะหน่อยถ้าเรื่องนี้ไม่ถึงอธิการอาจารย์เรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะเอาเอกสารออกมาฉีกที่เดี๋ยวนี้เอกสารรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งสองคนนี้จะต้องถูกส่งถึงอธิการในบ่ายนี้ค่ะถ้าเงินมันง้างลิ้นชักไม่ได้งั้นก็ลองใช้ไอ้นี่ดูครับเร็วสิฉันต้องยื่นบัตรประชาชนให้เธอดูนามสกุลไหมอาจารย์ว่าตระกูลฉันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉันทราบค่ะว่านามสกุลของท่านคือจิตชื่นฤทัยและครอบครัวของท่านบริจาคเงินให้กับมหาลัยปีนึงไม่ใช่ น้อยค่ะมุกแบบนี้แล้วทำไมยังเชื่อเด็กคนนี้ปราบปรามลูกสาวลูกชายของฉันหนูออมไม่ได้ปราบปรามนะคะท่านลูกของท่านพกอาวุธเข้ามาในมหาลัยและทุจริตข้อสอบกันจริงๆแล้วที่ไม่ปามือถือเครื่องเก่าของทิ้งน้ำคะอาจารย์ไม่เห็นทำอะไรเลยบีไม่ต้องเดี๋ยวแม่จัดการเองค่ะคุณแม่ท่านคะที่หนูออมเขาปามือถือหนูบีมทิ้งเพราะว่าหนูบีมเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงหนูออมค่ะลูกสาวฉันก็แค่แย่เพื่อนถึงจะต้องยอมมือถือทิ้งน้ำไปหรอก็หนูบอกให้บีมลบไฟล์วิดีโอทิ้งบีมก็ไม่ยอมแถบจะประจานหนูในโซเชียลหนูไม่มีทางเลือกจริงค่ะไม่มีทางเลือกหรอกเดี๋ยวเธอจะได้ไม่มีทางเลือกจริงๆเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวมือถือเครื่องนั้นออยรับผิดชอบเองดีแล้วเรื่องลูกสาวกับลูกชายฉันล่ะเรื่องนั้นคงต้องเป็นไปตามกฎของมหาลัยค่ะเพราะเด็กทั้งสองคนทำผิดจริงๆเฮ้ยผมแค่พกเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้คิดจะใช้ซะหน่อยตาเดียวนั่งลงนั่งลงอาจารย์คะถ้าเรื่องนี้ไม่ถึงอธิการอาจารย์เรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะฉันไม่ได้ลองใจนะฉันให้จริงๆว่าจ้างเท่าไหร่ดิฉันต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสำหรับความหวังดีแต่ดิฉันคงรับเงินท่านไว้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันผิดจรรยาบรรณน้อยเธอคิดว่าฉันจะให้เธอแค่พันสองพันหรอพอไหมล่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเงินมันจะงานลิ้นชักเธอไม่ได้เอาเอกสารออกมาฉีกที่เดี๋ยวนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะท่านเอกสารรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งสองคนนี้จะต้องถูกส่งถึงอธิการในบ่ายนี้ค่ะถ้ากล้าลองดีกับฉันเหรอคุณแม่ครับถ้าเงินมันง้างลิ้นชักไม่ได้งั้นก็ลองใช้ไอ้นี่ดูครับหยิบเอกสารขึ้นมาฉีกทิ้งเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์เร็วสิมีอาวุธเข้ามาในห้องออยด่วนอาจารย์จะเล่นแง่กับผมเหรอทำไมนานจังจะเย็นเย็นสิกำลังหาอยู่นี่ไงนานจังบีมไปลื้อดูสิค่ะคุณแม่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะให้ออยฉีกเลยนะคะฉีกเลยครับอาจารย์เร็วสิเฮ้ยหยุดนะหยุดเฉยไอ้ตัวเนี่ยอะไรอ่ะจ่ายออกไปก่อนไปเดินไปเลยคุณแม่จะไปไหนใจเย็น
บาปถมตัว